สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเพ้นจากเพจลูกี้พีหรือ YouTube ลูกี้พีชาแนลนะคะวันนี้นะคะเปิดกล่องรอนี่คือพอดีเขาไม่ได้เขียนเพจหรืออะไรเข้ามานะคือส่วนใหญ่บางทีที่เป็นชื่อคนเนี่ยเพ้นซื้อมาจากกลุ่มนะคะก็เลยไม่มีเพจไม่มีชื่อร้านเนาะอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกันนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเราอยู่ในช่วงลูกี้พีอินเดอะการ์เด้นนะทุกคนก็คือจะเป็นแบบไม้ในบ้านนะที่ไม่ใช่ไม้อวบน้ำนะคะมาวันนี้นะคะเราก็มาอันบ็อกซ์กันนะคะให้ดูว่าเอฟน้องอะไรมาคิดว่าทุกคนถ้าดูคลิปก่อนอันนี้ก็น่าจะรู้แหละน่าจะเดาไม่ยากว่าเป็นอะไรนี่นะคะแพ็คมาอย่างดีเลยตุดหลุดนิดหน่อยขอเอานี้ลองแล้วกันเนาะเพราะว่าดูแล้วตุดมันหลุดขอแกะจากตุดแล้วกันโอ้โหอันเนี้ยพ่อค้าเขาได้บอกก่อนแล้วเนาะว่าแพ็คเป็นยังไงบ้างช่วยบอกเขาด้วยนะเพราะว่าเขาอะเหมือนเป็นมือใหม่นะคะก็ดูเขาก็ตั้งใจแพ็คนะมาเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะแต่อาจจะแบบเขาเรียกอะไรอะมันมีวัสดุเลอะออกมานิดหน่อยนะซึ่งเพนจะบอกก่อนนะว่าเรื่องวัสดุปลูกมันไหลออกมาเพนะไม่ซีเรียสนะแต่เพนเห็นคนส่วนใหญ่จะซีเรียสว่าทำไมหกอะคะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงมันหกสำหรับเพนคือไม่ซีเรียสเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะเพนก็จะมาเปลี่ยนวัสดุปลูกอยู่ดีคือเพนก็อาจจะเอามาพักฟื้นนะสักประมาณแบบ 2-3 วันก็จะราวๆนี้แหละเดี๋ยวเราว่างไม่ว่างก็ประมาณแบบไม่เกินอาทิตย์นึงอะไรเงี้ยเพนก็จะเอามาเปลี่ยนวัสดุปลูกอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้ามันจะหกกันเองกระดอนนี่เพนไม่ซีเรียสนะคะทุกคนอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันชัดๆนี่นะคะสาเหตุที่ CF ต้นนี้นะก็คือชอบตรงที่อ่ะนางฮาร์ปละส่วนหนึ่งนะคะเนี่ยเหมือนจะฮาร์ปเนี่ยหนึ่งส่วนนะแล้วก็ชอบใบนี้ทุกคนที่มันมีความลายเห็นปะจากในคลิปที่แล้วอะที่เพนบอกไปว่าเพนก็ชอบมาร์เบิลเหมือนกันนะคะซึ่งอันเนี้ยเพนก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาด่างลายด่างกระจายนะคะแล้วก็เนี่ยใบอื่นๆเนี่ยถ้าเห็นชัดๆนะเนี่ยถ้าไม่มีดินติดเนี่ยเขาก็จะมีความด่างเล็กๆกระจายทั่วๆเลยนะทุกคนซึ่งเพนรู้สึกว่าเพนชอบนะคะก็เลย CF ต้นนี้มาต้นนี้ก็คือเหมือนฮาร์ปใช่ไหมแต่ฝั่งนี้ก็เหมือนด่างกระจายอยู่นะทุกคนนี่นะน้องก็น่ารักเลยทุกคนก็คือมาในกระถางเล็กๆนะเฮ้ยเหมือนต้นมันหลุดมาจากวัสดุปลูกดีเลยจะได้ดูรากด้วยว่ารากมาดีหรือยังขอแอบลองดึงก่อนอ๋อเขาก็มีรากดึงๆอยู่ข้างล่างนะส่วนใหญ่อะที่ถ้าเราจะคำนึงว่าเฮ้ยวัสดุปลูกมันหลุดออกมาแล้วจะซีเรียสอะคือจริงๆเพ้นอะไม่ได้ซีเรียสถ้ามันจะมีหลุดมาบ้างแต่ที่มันจะอันตรายก็คือประมาณนี้แหละก็คือถ้ามันไม่มีอะไรประคองไว้อย่างเงี้ยเห็นไหมถ้าประคองเนี่ยต้นมันก็ยังอยู่อย่างนี้ถ้ามีอะไรเหมือนว่าปิดหน้าดินให้แน่นๆอะซึ่งจริงอันเนี้ยถ้าเป็นเพ้นแพ็คนะเพ้นคงยัดทิชชู่ลงมาบนหน้านี้ก่อนเนี่ยหน้าดินก่อนยัดไปก่อน1ดอกเพื่ออุดให้วัสดุปลูกไหลออกน้อยที่สุดเนาะแล้วก็ค่อยเอาไอ้ที่เขาเรียกอะไรอะสกอตเทปพันอีกทีนึงนะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อค้าทุกคนก็คือเพิ่งเริ่มหัดเป็นพ่อค้าไม่ขายกันได้เนาะในช่วงนี้นะเพนก็เดี๋ยวก็ฟีดแบ็กกลับไปก็คือฟีดแบ็กในที่นี้หมายถึงว่าบอกเล่า90นะไม่ได้ว่าอะไรเขานะให้ดูเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยก็คือจะอันตรายกับต้นไม้เพราะว่าเนี่ยนี่ยังดีนะว่าเขายังมีรากข้างล่างที่ช่วยพยุงไว้นะไม่งั้นเขาก็จะหลุดออกมากระเด้งกระดอนปึ๊บๆๆนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะคะเดี๋ยวเพนก็จะพักฟื้นเขาไว้ก่อนนะคะสักแบบว่างเมื่อไหร่ค่อยมาปลูกเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลงปลูกให้ดูกันนะว่าเพ้นปลูกยังไงนะคะกับน้องนะคะเดี๋ยวไว้มาดูกันนะทุกคนบ๊ายบายฝากพิงกินเสร็จไปในอ้อมใจด้วยนะติดตามเพจและ Instagram ได้ที่ lukiep56 และอย่าลืม Subscribe lukiep channel กันด้วยนะคะตัดกระดิ่งด้วยนะอย่าลืม